คือในเดือนกรกฎาคมถ้าคุณทักษิณกลับไทยมันก็จะเป็นจังหวะเวลาที่รัฐบาลก้าวไกลต้องโหวตเลือกประธานสภาโหวตเลือกนายกแล้วก็ตั้งรัฐบาลให้ได้หลายคนก็เลยจับตาไปที่วงพบปะพูดคุยกันนะครับวันนี้มีความคืบหน้าเหมือนกันจุดหนึ่งก็คือการเรียกร้องให้กกต.เร่งรับรองผลการเลือกตั้งส.ส.ให้เร็วขึ้นเพราะพวกเขาเชื่อว่าจะช่วยย่นระยะเวลาไทม์ไลน์ในการจัดตั้งรัฐบาลอาจจะได้รัฐบาลชุดใหม่เร็วขึ้นอย่างน้อย2สัปดาห์ครับหลังการประชุมความคืบหน้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลของแกนนำ8พรรคร่วมก็มีการแถลงนะครับว่าตอนนี้เพิ่มคณะทำงานขึ้นมา2คณะก็คือคณะทำงานด้านปฏิรูปประมงและด้านงบประมาณแล้วก็บอกถึงสถานการณ์ที่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามลำดับแต่เพื่อให้แผนกระตุ้นเศรษฐกิจเริ่มเร็วขึ้นปัญหาของประชาชนได้รับการแก้ไขโดยเร็วในการแถลงข่าววันนี้ทั้งหมดเห็นร่วมกันครับว่าควรขยับไทม์ไลน์การจัดตั้งรัฐบาลให้เร็วขึ้นอยากจะให้เร็วขึ้น 2-3 สัปดาห์ก็เลยเรียกร้องให้กกต.เร่งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งส.ส.ให้ครบอย่างน้อย 95% นะครับเพื่อที่จะได้เปิดประชุมเร็วขึ้นการเลือกตั้งนั้นประชาชนสนับสนุนฝ่ายไหนมากที่สุดฝ่ายนั้นควรจะตั้งรัฐบาลควรจะให้โอกาสนี่คือเสียงของประชาชนผมอยากให้สื่อมวลชนได้สะท้อนความรู้สึกและความต้องการของประชาชนในวันนี้ไปให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกกต.และศาลรัฐธรรมนูญและผู้มีอำนาจประชาชนเขาว่าอย่างไรประชาธิปไตยต้องเป็นของประชาชนเพื่อประชาชนในระหว่างการแถลงข่าวค่ะ8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลก็ยอมรับในฉากทัศน์ที่จะต้องฝ่าฟันกัน3ด่านหลักๆนะคะก็คือการโหวตเลือกประธานสภาการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีและกรณีคำร้องของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์กรณีถือหุ้น ITV ที่จะทำให้ข้อตกลงหรือว่า MOU บรรลุเป้าหมายร่วมกันค่ะโดยหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็ย้ำว่าไม่ต้องกังวลแต่ก็ไม่ได้ประมาททุกด่านจะมีทีมงานมีแผนรองรับเอาไว้ทุกสถานการณ์ขอให้มั่นใจในการจัดตั้งรัฐบาลนะคะและบอกว่าถ้าจะเสี่ยงก็จะเสี่ยงให้น้อยที่สุดส่วนหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเองก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามที่จะเป็นสมมุติฐานหรือฉากทัศน์ทางการเมืองค่ะพรรคเพื่อไทยเองมุ่งมั่นในฉากทัศน์แรกนะครับซีนาริโอแรกว่าเราต้องจัดตั้งรัฐบาลให้ได้นะครับและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเหมือนที่ท่านหัวหน้าพิธาได้กรุณานำเรียนไปให้มากที่สุดนะครับจากการพูดคุยของเราขนาดนี้เรายังมั่นใจนะครับว่าเราสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เพราะนั้นสถานการณ์สมมุติไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่1ที่2ที่3เนี่ยขออนุญาตไม่สมมุตินะครับขออนุญาตไม่สมมุตินะครับเรามั่นใจว่ามันจะไม่เกิดขึ้นครับส่วนในเรื่องของอุบัติเหตุทางการเมืองก็อย่างที่บอกว่าเราก็อนุมานได้หลายรูปแบบแต่ว่าในทุกรูปแบบที่มีมาอยู่เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราคิดมาก่อนแล้วนะครับเตรียมตัวมาก่อนแล้วในทุกสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นรวมถึงสถานการณ์ที่ไม่ได้มีคำถามจากสื่อมวลชนเนี่ยทางฝั่งเราก็ได้คำนวณคิดไว้เพื่อที่จะทำให้โอกาสในการเกิดอุบัติเหตุนั้นเป็นอุบัติเหตุได้น้อยที่สุดและในช่วงถามตอบวันนี้ครับคำถามที่ถูกถามไปยังคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์มากที่สุดก็คือคดีหุ้น ITV นะครับแน่นอนครับไม่ใช่ครั้งแรกที่คุณพิธาถูกถามแต่การตอบคำถามวันนี้ชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องสถานะครับที่เขายืนยันว่าสถานะนั้นเป็นผู้จัดการมรดกโดยคำสั่งศาลและเป็นผู้จัดการมรดกอย่างเดียวไม่ได้รับโอนและได้โอนหุ้นนั้นไปให้ทายาทแล้วครับก็เป็นผู้จัดการมรดกเมื่อไหร่ก็คือเมื่อศาลอนุญาตนะครับเมื่อศาลอนุญาตเมื่อไหร่ผมก็เป็นผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลแบบนั้นนะครับแล้วก็การที่จะโอนหุ้นออกไปแล้วก็อย่างที่ได้ชี้แจงไปเมื่อวานนะครับเพราะฉะนั้นการเป็นผู้จัดการมรดกของผมก็เริ่มต้นตั้งแต่เมื่อศาลสั่งจนกระทั่งถึงผมโอนหุ้นนะครับเชิญคุณธันครับครับเป็นการถือว่าเป็นผู้จัดการอย่างเดียวหรือว่าเป็นคนรับโอนด้วยคะเป็นผู้จัดการมรดกอย่างเดียวครับไม่ได้รับโอนไม่ได้รับโอนครับเชิญครับมีเอกสารยืนยันตรงนี้ใช่ไหมครับอ๋อแน่นอนครับคดีเก่ายังไม่เคลียร์มีคดีใหม่นะครับที่วันนี้กกต.สอบถามพรรคก้าวไกลเรื่องการใช้สัญลักษณ์ค้อนเขียวนายพิธาชี้แจงครับบอกว่าแจงไปแล้วในเพจของพรรค
ที่แสดงออกถึงเครื่องมือทำมาหากินของผู้คนที่อยู่ในผู้สมัครส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคทั้ง100คนนะครับมีทั้งพี่น้องเกษตรกรและแรงงานซึ่งมีจุดประสงค์เพียงเท่านี้ไม่มีอะไรมากกว่านั้นครับ